ไขไปแล้วผลไม้ก็หลายชนิดแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาตุ๊กตาไปฝังดิน1เดือนครับวันนี้ผมเปิดหลุมใหม่เลยครับลงไปเลยไหมลงไปเลยลงไปเลยลงไปพอตอนครบ1เดือนจะได้ดึงชุบออกมาเลยบอกว่าไอ้ดินมันกินตุ๊กตาไปหมดแล้วเอ็มเสาเด็กไปยากลฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมพฤติตัวแสบนะครับอย่างที่เห็นตัวอย่างไปในตอนต้นนะครับวันนี้ผมจะเอาตุ๊กตาไปฝังดิน1เดือนครับซึ่งตุ๊กตาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของลูกสาวผมเองครับผมแอบจิกมาจะเรียกแอบจิกเลยขอมาครับขอมาลองทำกันทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อตัวใหม่ให้ตัวใหม่ที่ดูใหญ่ๆสวยๆนะครับตัวนี้คือตุ๊กตาไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์นักมายากลหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมถือไมคาถาเสกมายากลประมาณนั้นนะครับผมจะลองเอาไปฝังดินดู1เดือนครับมันจะออกมาเป็นยังไงครับอุปกรณ์ตอนนี้ทั้งไข่ทั้งผลไม้ก็มันเป็นของกินนะครับมันมีการเน่าเสียเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นตุ๊กตานะครับมันไม่มีการเน่าเสียครับแต่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่ายังไงไม่รู้ครับผมไม่สามารถบอกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับจะมีแมงมากัดกินหรือมันจะย่อยสลายเองหรือว่าจะไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้นะครับไปถ้างั้นเราไปจัดการเอาตุ๊กตาฝังดินกันเลยครับวันนี้ผมเปิดหลุมใหม่เลยครับเพราะว่าหลุมเก่ามันเป็นพวกผลไม้เป็นของอะไรที่มันเน่าๆไปแล้วครับผมไม่อยากให้ของเน่าเสียตรงนั้นนะมันมีผลต่อตุ๊กตาของผมนะครับเหมือนที่ผมบอกไปประจำนะครับว่าผมอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลุมเนี่ยเกิดขึ้นจากลมฟ้าอากาศฝนแมงอะไรต่างๆแค่นั้นครับจากธรรมชาติล้วนๆครับมาเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ครับผมเปิดหลุมใหม่ครับตรงนี้มีแล้วครับผมขุดตรงไหนเจอท่อประปาประจำเลยครับเจ็บเข้าไปหน่อยนึงโอเคคราวนี้ก็น่าได้แล้วครับขุดเสร็จมีลาบมาเลยลงไปเลยไหมลงไปเลย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 เกิดได้ฝังแมวแล้วเนี่ยมาฮะตุ๊กตาเดินมาเสานักมายากลต้องเข้าไปนอนอยู่ในดิน1เดือนเต็มๆแล้วครับผมว่าผมจะไปคลายคลิปที่ผมเอาสับปะรดไปฝังดีกว่านะครับก็คือเหลือตรงหัวไว้ครับฝังไว้งี้ปุ๊บให้หัวตรงนี้โผล่ขึ้นมาจากดินครับให้มันดูมีอะไรหน่อยครับเวลาคนเดินผ่านจะดูเอ้ยมันคืออะไรวะฝังอยู่อะไรอย่างงี้ครับแล้วพอตอนครบ1เดือนจะได้ดึงชุบออกมาเลยอาจจะดูโอเคกว่านะครับผมให้มันตั้งนั่งไว้อย่างงี้แล้วกันครับมีลาบออกไปก่อนเดี๋ยวก็โดนฝังไว้ด้วยกันแล้วไปๆๆไปสู้สู้ไป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 สนแล้วมีลาบสนแล้วสนแล้วไป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 เหลือไว้ขนาดนี้กำลังสวยนะครับเหลือหัวไว้เลยครับเนี่ยที่ถ้าคนเฒ่าคนแก่เดินผ่านมานี่ต้องนึกว่าใครมาเล่นคุณใสเล่นของอะไรแน่เลยครับเนี่ยเจ๋งดีครับเหลือหัวไว้อย่างนี้ครับแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมต้องทำมาร์กไว้เดี๋ยวพอหญ้าขึ้นแล้วหาไม่เจออีกครับเหมือนเดิมแต่แล้วก็ไหนนะครับอีก1เดือนหรือ30วันนั่นเองครับแต่จริงๆแล้ว30วันของผมคือ3วินาทีของเพื่อนๆครับมาครับตอนนี้ได้เวลามาขุดดูแล้วครับไปรู้ว่าตุ๊กตาเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาขุดกันดูเลยดีกว่าครับดีนะที่ผมเหลือหัวไว้นี่ดึงได้ไหมดึงไม่ได้ติดเพราะว่าดินมันก็แข็งแล้วครับโอ้โหขาดเลยครับโอ้โหบอกว่าในดินมันกินตุ๊กตาไปหมดแล้วเห็นไหมไอ้น้องสาวนักมายากลของเราขึ้นมาเลยนี่โอ้โหไม่เป็นไรเลยครับทุกอย่างยังปกติเหมือนเดิมเลยดูรอบๆครับเห็นไหมไม่เป็นไรเลยแค่แบบเลอะดินอย่างเดียวอะนี่ถ้าเกิดไปล้างน้ำให้สะอาดก็คงแบบเยี่ยมอ่องเหมือนเดิมครับโอ้อย่าบอกนะว่าการฝังดินไว้หนึ่งเดือนทำอะไรตุ๊กตาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองล้างน้ำดูดีกว่านะครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหเห็นไหมดูพอดินออกไปหมดก็สะอาดอย่าบอกเหมือนเดิมเลยอ่ะเนี่ยถ้าไปตากแดดให้แห้งนี่เหมือนก็ตาใหม่เลยนะครับเหมือนก็ตามาซักอ่ะครับโอ้สุดยอดนะครับดินทำอะไรจ้องไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยสุดยอดมากโอ้ก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายไม่ใช่น้อยนะครับ
คือฝังดินหนึ่งเดือนเนี่ยทำอะไรตุ๊กตาไม่ได้เลยจริงๆครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีอะไรสักอีกนะครับเพราะว่าเนี่ยผมดึงแรงๆฟุ๊บเอ้าเฮ้ยหัวขาดนึกว่าดินมันกัดก่อนตุ๊กตาจนมันขาดด้วยง่ายอะไรอย่างงี้นะครับไม่ครับนี่ข้อตรงอื่นยังแข็งแรงเหมือนเดิมครับแต่ที่หัวดึงแล้วมันขาดเพราะว่าไอ้เจ้าตัวมันถูกฝังอยู่ในดินไงครับแล้วผมดึงแต่ตรงเนี้ยครับมันก็เลยแหลกคือมันเย็บติดกันด้วยแค่ได้ทบเดียวครับมันก็เลยไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ครับก็เลยขาดออกมาจะสรุปไม่เป็นไรเลยครับเนี่ยโอ้โหสักตากแดดให้ลูกเล่นดีกว่าไม่เอาสกปรกไม่เอาเออแต่ก็ได้รู้ไว้นะครับว่าทำอะไรไม่ได้ครับสุดยอดมากครับน่าจะเป็นเพราะมันเป็นไดโนเสาร์นักมายากลแน่เลยครับเนี่ยมันก็เสกปิ้งให้สร้างเกาะป้องกันตัวเองครับดินเลยทำอะไรไม่ได้ครับออกไปกันใหญ่แล้วผมนั่นแหละครับนั่นที่เห็นนะครับฝังดินเพื่อหนึ่งเดือนทำอะไรตุ๊กตาไม่ได้นะครับและนี่คือชิ้นแรกสุดเลยนะครับที่ผมเอามาฝังโดยที่ไม่ใช่ของกินครับอยากบอกว่ายังมีอีกเพียบครับหรือเพื่อนอยากเห็นผมเอาอะไรมาฝังดินเอาที่มันไม่ใช่ของกินนะครับที่มันแบบว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรคอมเมนต์บอกครับแนะนำผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้หมดเลยครับแต่ต้องรอหน่อยนึงนะครับขอวันนี้อาจจะรออีกสักเดือนหรือ2เดือนถึงจะได้ดูนะครับส่วนหลุมที่ขุดวันนี้รอติดตามดูนะครับว่าผมจะฝังอะไรต่อไปผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาผมขุดอะไรขึ้นผมจะฝังอันใหม่ลงต่อไปเลยครับรอติดตามดูนะครับว่าผมจะฝังอะไรครับไปให้ว่าเป็นแบบทรงกลมๆผู้ชายชอบมากเหลือเกินครับเจออันนี้ทีไรต้องวิ่งเข้าไปลุมแย่งกันนะตลอดเลยครับลองดูนะครับว่าคืออะไรลองเดาดูก็ได้นะครับส่วนผมก็ทดลองวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ครับหวังว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปไหนบ้างครับนี่ไม่เป็นไรเลยครับอดตื่นเต้นเลยผมอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวตัวแสบกับผมนะครับกดติดตามที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับรัศมีดารานิจกรนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับและคลิปอื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับดูอันไหนเลือกดูเลยครับสนุกทุกอันครับเราดูนะครับว่าผมจะฟังอะไรต่อครับไปแล้วครับสวัสดีครับอัปคาราบาปิ้ง